สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่นะครับนี่ครับข้างๆนี่ฮะเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางระหว่างขาไปขากลับนะครับนะครับระหว่างลำตะคองเส้นทางตรงนี้นะครับที่มีเกาะกลางถนนก็มีการก่อสร้างนะครับคาดว่าก็น่าจะทำอะไรบางอย่างนะครับถนนตัดใหม่หรือโครงการอะไรบางอย่างนะฮะดูนะนี่นะครับมีโครงการแน่นอนครับทางด่วนทเวนี่นะครับสวยมากนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ที่อัดคลิปไว้สวยมากๆเลยนะครับมองเห็นทะเลนะครับนี่นะน่าจะเป็นโครงการทวีทางด่วนที่เป็นข่าวอยู่มอเตอร์เวย์ไม่ใช่มอเตอร์เวย์น่าจะใช้แน่นอนถ้าหลุดตรงนี้ที่มันเป็นทางร่วมก็ฉีกออกไปพื้นราบนี่นะสวยมากๆจากคลองไผ่จากคลองไผ่มานะครับลงจากคลองไผ่มาก็เจอลำตะคองก็เห็นโครงการก่อสร้างตั้งแต่นั้นมาสวนทาวส์สุรนารีนี่นี่บันทึกไว้ให้ลูกหลานดูบรรยากาศก็สวยด้วยนะในขณะที่บ้านเมืองก็มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมกายบอกไปด้วยใช่เยาวชนได้รู้ว่านี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นตัวเขื่อนลำตะคองนะครับเชื่อมต่อไปหลายจังหวัดมาเลยเชื่อมมันนิดเดียวแม่จังหวัดพอแม่บอกปวดเยอะเชียวมันเลยไปข้างหลังแป๊บเดียวมันเยี่ยวข้างทางนะ